ำหรับการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่23ในเช้าวันนี้นะครับก็จะเป็นการหารือในเรื่องของความร่วมมือทางด้านการคลังครับรวมไปถึงการก่อตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอาเซียนหรืออาเซียนอินฟราสตรัคเจอร์ฟันครับที่ก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นแล้วโดยมีเงินตั้งต้นกองทุนอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับโดยการประชุมร่วมกันระหว่างนายอภิสักตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับผู้แทนจากสมาชิกอาเซียนได้หารือถึงความร่วมมือทางด้านการเงินการคลังที่สำคัญอาทิการให้ความรู้ทางการเงินกับผู้ใช้บริการเพื่อให้ประชาชนในอาเซียนสามารถได้ประโยชน์จากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีคุณภาพและการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาระบบการเงินการคลังอาทิโมเดล310ในการอนุมัติสินเชื่อโดยใช้ระยะเวลาเพียง3นาทีในการขอสินเชื่อและอนุมัติใน1วินาทีโดยใช้คน0คนซึ่งทำให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นสะดวกรวดเร็วมากขึ้นรวมไปถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลหรือเรกูเลเตอร์ทั้งหลายนะครับที่จะต้องนำนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ด้วยและที่น่าสนใจนะครับในการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการหารือถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียนผ่านกองทุนอาเซียนอินฟราสตรัคเจอร์ฟันครับซึ่งมีวงเงินตั้งต้นแล้ว 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับพร้อมกับเปิดตัวเงินกู้โครงการกองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียนซึ่งจะจัดสรรเงินกู้และความช่วยเหลือทางด้านวิชาการสำหรับโครงการก่อสร้างที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเท่านั้นอย่างการขนส่งแบบยั่งยืนการพัฒนาพลังงานสะอาดระบบน้ำที่มีความยืดหยุ่นและจะให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากหน่วยงานพันธมิตรอย่างองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ที่จะทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวหรือ GGGI ซึ่งโครงการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมองว่าจะเป็นโอกาสของทุกๆประเทศที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทัดเทียมกันในอาเซียนแต่ก็จะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่าเป็นโอกาสของทุกๆประเทศในอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นมีเงินอยู่มากกว่า 1,000 ล้านเหรียญวันนี้นะครับแล้วก็เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศสมาชิกนะครับอันนี้ไม่จำเป็นว่าเจาะจงให้กับประเทศที่มีการพัฒนาที่ล้าหลังนะไม่ใช่นะทุกประเทศใช้ได้เงินก้อนนี้ได้หมดขอให้กรีนนะครับเป็นกรีนโปรเจกต์นะครับอันนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงกองทุนก้อนนี้ได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ไม่ได้จำกัดเพราะฉะนั้นของไทยเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมจากนี้ไปแหละว่ามีเงินก้อนนี้เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งผู้ประกอบธุรกิจของไทยก็ต้องเตรียมความพร้อมของโครงการให้มันมีความเป็นกรีนทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการหารือกันในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครับและอีกสักครู่นะครับก็จะเป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครับซึ่งประเด็นหลักๆที่จะใช้ในการหารือนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแวดวงทางการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้สกุลเงินท้องถิ่นร่วมกันครับ